่นยาโรงพยาบาลอ่ะคึ้มเลยเข้ามาในจมูกเลยแล้วเป็นอะไรที่แปลกแมวที่บ้านปกติถ้าเปิดต้องวิ่งสวนแต่วันนั้นอ่ะมันนอนหงายท้องอยู่สองผู้ชมคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางเรารายการชีวิตสู้กลับนะคะได้มีโอกาสมาถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของน้องทีนค่ะหรือว่าน้องทีนกระเพาอ้วนตรึมนะคะน้องเนี่ยเป็นเด็กที่ทัศนคติดีมากๆค่ะแล้วก็เป็นที่รักของใครหลายคนนะคะแต่ต้องบอกว่าน้องเองเนี่ยโอ้โหกว่าจะผ่านมาถึงวันนี้ได้ผ่านอุปสรรคเยอะแยะค่ะไม่ว่าจะเป็นคำดูถูกรวมถึงอดทนเพื่อที่จะมีร้านกระเพาเป็นของตัวเองซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าน้องทำสำเร็จแล้วนะคะแต่ด้วยความสำเร็จของน้องค่ะระยะเวลามันค่อนข้างจะสั้นจนเกินไปนะคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าน้องทีนกระเพาอ้วนตึ้มได้มีการจากพวกเราไปแล้วค่ะในวัยเพียงแค่22ปีเท่านั้นนะคะเราจึงอยากทำคลิปนี้ค่ะเพื่อเป็นการไว้อาลัยแล้วก็ระลึกถึงน้องต่อการจากไปในครั้งนี้ค่ะต้องบอกว่าจากการที่ทีมงานรายการชีวิตสู้กลับได้มาแสดงความอาลัยในงานชาปนกิจน้องทีนครั้งนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบง่ายบรรดาญาติพี่น้องเพื่อนพ้องต่างพากันเข้ามาร่วมไว้อาลัยเด็กน้อยคนนี้รวมถึงผู้มีชื่อเสียงต่างๆก็มีการเข้ามาร่วมแสดงความไว้อาลัยเช่นเดียวกันทางมุกเองก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ต่อถึงความประทับใจในตัวน้องทีนในฐานะที่พี่ต่อดูแลน้องอย่างดีมาตลอดระยะเวลา8ปีรวมถึงมีเรื่องราวชวนขนลุกในนาทีที่น้องทีนได้กลับมาหาพี่ต่อที่บ้านแล้วแบบนี้อยากจะถามว่าอาการป่วยของน้องหลายคนก็เห็นตามโซเชียลเนี่ยไม่คิดว่าน้องจะเป็นแบบนี้อาการป่วยของน้องเนี่ยเป็นมานานขนาดไหนแล้วคะน้องเป็นมานานขนาดไหนครับถ้าเป็นเรื่องฝีเนี่ยที่ติดเชื้อในกระแสเลือดนะค่ะหนึ่งอาทิตย์ก่อนเข้าโรงพยาบาลเพราะเป็นฝีที่หลังตรงท้องน่องด้านหลังอ๋อเป็นบริเวณน่องด้านหลังใช่แล้วทีเนี้ยเราก็พาไปรักษาค่ะทีนี้คลินิกหมออ้วนอ่ะหลังวัดสิงห์อ่ะคลินิกของคนจนจริงๆอ๋อค่ะท่านก็รักษาให้น้องบางทียาที่คลินิกมันดีไม่พอท่านไปเบิกมาแต่ก็โอ้เก็บค่ายาแทบจะไม่ได้ค่าน้ำมันรถที่ท่านไปเอาเลย อันนี้ต้องฝากเลยว่าถ้าใครนั่นน่ะเข้าไปได้เลยที่นี่หายจริงใช่แต่ของน้องพอเข้าไปหมอเขาบอกเลยว่าต่อน้องมีสิทธิ์รักษาไหมบอกว่าน้องมาเจอช่วงที่บัตรทองเขายกเลิกครับยกย้ายโรงพยาบาลตอนนั้นน้องมันเพิ่งได้ยังไม่รู้ว่าอยู่ไหนเขาบอก1อาทิตย์เนี่ยจากวันนี้ไปนะรีบหาไม่ได้ยังไงรีบหาเราก็รีบไปหาแฟนคลับเขาที่เคยส่งมาว่าไปตรงนี้ได้ตรงนี้ได้เราก็ไปไล่ดูแต่ตอนนั้นอ่ะก็คือฝีมันแห้งแห้งดีเลยนะอ๋อคือแผลที่เราเห็นผู้พองนี่คือแห้งสนิทเลยแห้งดีอะไรดีเลยแล้วก็พอมาวันที่8หลังจากเราที่ไปเช่าร้านแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ให้น้องเปิดอ่ะที่น้องไปเป็นเจ้าของเนี่ยทุกวันเนี้ยวันที่8ก็อยู่ดีๆเขาพุ่งสวนขึ้นมาอีกเม็ดนึงแต่ดันไปสวนที่เก่าอ๋อขึ้นมาที่เดิมที่เก่าที่เดิมเลยค่ะแล้วก็พอมาตอนนั้นถามเจ็บไหมบอกไม่เท่าไหร่ก็เลยพาไปหาหมอเขาก็ฉีดยาให้เขาบอกอันนี้ยาฆ่าเชื้อนะระงับไว้ก่อนนั่นแหละช่วงนั้นที่เจ็บขาแล้วก็วันที่13มันเกิดค่ะก็หายเขาบอกเดินได้แล้วปกติค่ะแล้วก็ไปขายก็ทำหมูกรอบทำอะไรเงี้ยไปขายที่ร้านแล้วเนี่ยพอขายเสร็จตอนเย็นบอกพี่เขาโทรมาบอกแล้วก็คนที่จ้างไว้ก็บอกพี่ไอ้อ้วนมันปวดขามากเลยเราก็ขามันพลิกไงเออสักพักมันโทรกลับมาอีกทีไอ้ตัวเด็กที่จ้างไว้ที่ช่วยมันตัดฝีมันแตกคือไอ้ที่มันเป็นหลุมอยู่แล้วมีฝีขึ้นมามันแตกในนั้นออกมาแตกข้างในนะใช่เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเก่งเดี๋ยวเก่งไปร้านขายยาก่อนไปซื้อไฮโดรเจนเราไม่ซื้อน้ำเกลือเอาไฮโดรเจนแรงหน่อยไฮโดรเจนโปะเลยนะพอโปะเสร็จแล้วก็เช็ดออกมันจะแสบจะอะไรช่างมันฆ่าเชื้อก่อนแล้วก็เอาแอลกอฮอล์อัดเลยแล้วก็เช็ดแล้วเอาเบตาดีนค่อยอุดแล้วเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาหมอพอเขาทำเสร็จอะไรเสร็จแหละแล้วก็จังหวะช่วงวันเกิดด้วยเราคิดว่าเออปัดเคาะไปนิดหน่อยแต่ตอนแรกแบบนี่นิดหน่อยไม่เป็นไรแล้วเขาก็ปวดร้องอยู่แต่พอเค้กจากสเวนเซนมาไม่ปวดแล้ววันเกิดลูกทำไมต้องแม่อ๋อเป็นลูกที่เขาชอบใช่ครับก็ไม่ปวดแล้วก็สั่งของมาอะไรมาฉลองเพราะว่าถามว่าตอนนั้นจะไปไหนมันไปทันไหมมันไปทันแต่ว่าเขาไม่มีอาการเพราะเราโตไปถามหมอบอกว่าเออใครไม่มีอะไรไม่มีดีแล้วมันแตกออกมามันจะได้ไม่นั่นแล้วนั่นไงบอกอ๋อรีบเลยครับตามที่บอกเลยแต่เม็ดนั้นน่ะเป็นเม็ดที่ทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือด
อันนั้นคือจุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมจุดเริ่มต้นเลยครับก็เลยทำให้ที่พุพองขึ้นมาตามที่เห็นในคลิปใช่คือมันพุขึ้นมาเลยแค่เม็ดเดียวตรงนั้นและที่เหลือพอน้ำเหลืองเสียน้ำเหลืองมันพยายามดันพิษออกที่เราเห็นนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าติดเชื้อในกระแสเลือดใช่เพราะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เช้าวันนี้14ค่ะพอลุกขึ้นมาเดินมาเขานั่งพี่ไม่ต้องพี่เดี๋ยวโทรตามพี่อุ๋ยให้มาบอกมีธุระด่วนแล้วไปโรงพยาบาลค่ะเขาก็ไปไงพี่ผมไม่รู้ที่ไหนไปเลยราชพิพัฒน์ค่ะถ้าสิทธิ์ฉุกเฉินใช้ได้30บาทใช้ได้ใช้ไม่ได้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจัดให้เต็มที่ก็คือพาไปโรงพยาบาลตั้งแต่วันนั้นแล้วก็อยู่ตั้งแต่วันนั้นเลยเหรอคะวันนั้น14มกราคมค่ะถึงคืนวันที่16 16มกราคม16มกราคมแต่ไม่16กุมภาคือตั้งแต่วันที่14มาจนถึง16เลยยาวมาเลยยาวเลยครับแต่ว่าคือยาที่เขาให้เนี่ยค่ะมันก็โอเคนะค่ะน้องก็ดีขึ้นไม่มีไข้เชื้อลดลงแล้วก็ไปคว้านเนื้อออกเนื้อที่ถูกคว้านไปแล้วก็ไม่ติดเชื้อแล้วก็น้ำหนักก็ลดเรื่อยๆตามที่เราแบบลงให้ดูกันเนี่ยบางวันก็อยากพูดมั่งบางวันก็เหนื่อยมั่งอะไรเงี้ยน้ำหนักลดเนี่ยลดเพราะว่าน้องทานไม่ได้หรือว่าเปล่าครับเขาจำกัดอาหารอ๋อเขาจำกัดอาหารอยากให้น้องลดใช่เขาอยากให้น้องลดเพราะแล้วก็ตอนที่เขาจำกัดอาหารเนี่ยแผลน้องเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆมันควบคู่กันไปแล้วก็บวกกับว่าถามแล้วว่าเฮ้ยทีนยังไงไงเขาบอกได้พี่ผมได้ออกไปขายของไม่เป็นไรทนได้จนลดมาได้ประมาณครึ่งเดือนกว่าค่ะเราก็ต่อรองกับพยาบาลอะไรมากเขาก็ให้กินแอปเปิ้ลวันละลูกเพิ่มเข้าไปแต่ถามว่าระยะเวลาที่ผ่านมาเราแอบยอมรับว่าแอบให้เพราะว่าเราเข้าใจดีว่าคนของเราเป็นแบบสภาพไหนเพราะว่ามันเดี๋ยวมันหักโหมเกินไปมันก็ยิ่งซุดลงไปเร็วกว่าเดิมค่ะแล้วมาช่วงหลังๆอ่ะก็ไม่ได้นั่นก็คือแอปเปิลแล้วก็ถือว่าได้แอปเปิลแล้วอ่ะโอเคพยาบาลเขาจะได้ไม่โดนเราก็เห็นใจคนทำงานด้วยกันใช่ค่ะเพราะนี่เขาก็หวังดีแหละเขาก็ยังรู้ค่ะแต่จังหวะว่าวันที่16ช่วงบ่ายน้องโทรมาคือตอนนั้นอ่ะไม่มีใครไปเยี่ยมเพราะเขาทะเลาะกับโจทย์เขาไอ้น้องผู้หญิงนั่นแหละไล่ออกเวลา7รอบผมอ่ะพอรับสายพี่ดูมันดีอะไรเงี้ยก็ต้องฟ้องก็ต้องไล่ออกให้พอไล่ออกเสร็จพี่เรามันว่าไงมั้งมันต่อรองไหมคือพอเย็นก็ต้องตามกลับมาให้มันเรามาไม่ทันเออตามให้แล้วรับสมัครใหม่แล้วเขาจะอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยเขาอย่างเงี้ยเรื่อยๆสนุกเขาแล้วไอ้ช่วงที่ลดน้ำหนักเนี่ยลดไปได้เยอะไหมคะทั้งหมด15โล15กิโลในระยะเวลาไม่กี่อาทิตย์ถ้าประทับใจเลยนะแล้วแบบนั่นเลยคือขายของกลางฝนวันนั้นตอนนั้นยังเป็นรถเข็นอยู่ค่ะผมก็ไปเปิดนี่แหละเปิดช่วงเช้าตอนนั้นขาหักด้วยค่ะที่มีช่อง YouTube ค่ะคนชาทางลาวมาถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็ไปเปิดเสร็จแล้วแล้วพี่เขาก็ถ่ายพอพี่เขากลับไปฝนตกวันนั้นค่ะเราเห็นแล้วป้าร้านข้างๆโผล่มาแล้วอ๋อป้ามันมีเต็นท์เดี๋ยวก็มันก็เอาพลาสติกอะแค่คลุมของไว้ค่ะแล้วค่อยนั่นเสร็จปุ๊บเขาไปนั่นเขาพลาสติกติดข้างหน้าไม่ให้น้ำสาดเข้าไปแล้วก็โทรหาลูกค้าโทรหาคนที่เคยมากินตามเวลาเขาจะจำลูกค้าได้นะอ๋อเขาจำลูกค้ามากินเวลานี้เหมือนเป็นลูกค้าประจำใช่เขาก็โทรบอกก่อนเลยว่าเนี่ยพี่ฝนตกนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมไปส่งได้ผมมีโมไซค์รอบนั้นก็คือมีโมไซค์ที่เราซื้อให้แล้วอะเจอภัยเขาเขาก็วิ่งไปส่งนั่นแหละเราแต่เขาไม่ได้บอกเรากลับมาปุ๊บโอ้วันนั้นเก็บร้านด้วยอะไรด้วยเลยค่ะไปแล้วเข้าบ้านนั่นก็พาไปร้านเค้กเขาก็งงแล้วก็นี่ไงเอเค้กวันเกิดตุ๊กมันและเราอะเห็นมันมีเค้กสไปเดอร์แมนอยู่ค่ะเขาผ่านทุกครั้งเพราะนั่งไปตลาดด้วยกันเขาเล็งทุกครั้งรอเราก็เลยนี่เลยเสร็จปุ๊บแฮปปี้เบิร์ธเดย์คือเขาอยากทานใช่ไหมหรือว่าเขาชอบจริงๆเขาชอบแค่มันคือแค่มันคือสไปเดอร์แมนซูเปอร์ฮีโร่อะไรพวกเนี้ยคือแค่ชอบใช่แต่ถามว่าอยากทานอะไรก็ไม่ได้ขนาดแต่แบบนิดนึงอ่ะใช่แล้วก็เสร็จปุ๊บเขาก็นิ่งๆมาถึงแล้วก็วางเสร็จค่ะเปิดกล่องเขาพี่จะไปเซอร์ไพรส์พี่ตุ๊กตอนไหนพอดีเผื่อเขาไม่เอาไอ้ตัวสไปเดอร์แมนนี่ผมจะได้ขอประมาณนั้น
ก็เลยพอนั้นก็แบบเดี๋ยวกันอาบน้ำเรียบร้อยแล้วก็ค่อยแบบเดินไปเหม็นมึงอ่ะก็เสร็จปุ๊บพอเขาเข้าไปเราก็มานั่งดึงเพราะมันเป็นแบบอันนี้มันเป็นแบบสติกเกอร์มันไม่ได้เป็นครีมบีบลอกไอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ออกไปแล้วเราก็เอากระดาษอะง่ายๆสำหรับผมอะเขียนแล้วก็เขียนว่ารางวัลที่หนึ่งก็วางไว้ก็วันนั้นเขาก็ออกมาพี่ก็แล้วแต่นะแล้วแต่นะเออแล้วแต่นะฉันเดินมามันก็ต่อยหลังผมนี่จริงเหรอชีวิตพี่ไม่ว่างอะไม่ผมขายของกลางวันด้วยก็กูว่างไงกูถึงคิดแต่อีกอย่างนึงอยากจะถามว่าหลังจากที่น้องเสียแล้วแน่นอนว่าหลายๆคนอยากจะรู้เอ๊ะสนิทกันขนาดนี้มีมาหากันบ้างไหมมาแบบไหนบ้างกลับบ้านก่อนอีกกลับบ้านไม่ถึงค่ะเปิดเข้าไปปุ๊บกลิ่นยาโรงพยาบาลอะขึ้นเลยเข้ามาในจมูกเลยแล้วเป็นอะไรที่แปลกแมวที่บ้านปกติถ้าเปิดต้องวิ่งสวนแต่วันนั้นอะมันนอนหงายท้องอยู่สองตัวไอ้มั่งมีโจทย์เขากับคุณลาบลอยตัวที่เขารักเพราะตัวที่เขารักอีกตัวหนึ่งคือคุณมีบุญคุณมีบุญนี่มาแบบคล้ายๆเขาคือมาจากข้างถนนแต่อันเนี้ยคุณมีบุญเขาโดนรถทับแล้วเจ้านายเอาไปรักษาหมดไปเกือบครึ่งแสนแล้วก็เอามาให้เขาเลี้ยงเช้าวันที่16คุณมีบุญอะถูกงูรัดแปดโมงเย็น2 ทุ่มกว่าก็2 ทุ่ม 20ช่วงที่หมอโทรมาบอกพยาบาลโทรมาบอกที่เป็นเวลาที่เขาไม่ตอบสนองซึ่งมันเป็นเวลาเดียวกันก็พอมาวัดแห้วไป2 วัดจนเราเดินไปถามมันว่ามึงเป็นอะไรมึงตายมึงเกิดก็ไม่มีใครอยากได้มึงตายวัดก็ไม่หาไม่ได้มึงอะไรถ้าวัดที่3ไม่ได้กูจะขายทุกอย่างเลยนะที่มีแล้วจะไปเช่าสนามบอลเผาศพอ๋อคือบอกกับเขาแบบนี้ใช่ผมทำจริงนะเหรอคะเพราะว่าอาจเต็มที่เสียเท่าไหร่อ่ะคืออาจจะขายโมไซ3 คันเนี่ยพ่วงข้างแล้วโมไซผมแล้วโมไซที่ซื้อ2 คันพ่วงข้างกับ PGX เนี่ยที่ซื้อให้เขาอ่ะแล้วก็ทีวีโทรทัศน์ทีวีเครื่องเกมตู้เย็นขายยันไอโซฟาแบบดึงออกมานอนได้ก็ได้ก็ขายเพราะว่าเคยไปหาซื้อเตียงแล้วมันรับน้ำหนักนอนไม่ได้แต่โซฟานี้มันรับได้ก็ซื้อไว้นอน9,000 กว่าบาทก็ซื้อไว้นอนนั่นแหละแต่ก็มีแอบคิดอยู่ว่าอ๋อเออเนาะทำไมชีวิตโชคชะตาเป็นแบบนี้วะใช่ขนาดจะเกิดมาก็ยังลำบากเลยขนาดขายทุกอย่างหมดให้เหลือบ้านโล่งๆเลยเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นอะไรสิ้นปีนี้บ้านผมก็โล่งๆเหมือนอย่างนั้นแหละเหมือนผมขายทิ้งแต่ว่ามันจะไปอยู่กับเขามันจะเป็นภาพที่สวยงามที่เราเดินสวนกันละพยักหน้าเป็นโมเมนต์ที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่เลยแล้วแบบนี้ค่ะขออนุญาตถามพี่ต่อว่าหลังจากที่น้องเสียไปแล้วเนี่ยแผนที่ต่อไปในอนาคตเราจะยังทำต่อไหมแล้วร้านนี่จะเป็นยังไงต่อไปค่ะร้านยังคงอยู่ค่ะยังเปิดแต่เป็นเปิดวันอาทิตย์เป็นเปิดวันอาทิตย์วันเดียววันเดียวแล้วก็วันหยุดที่ออฟฟิศผมหยุดนะก็จะพยายามไปเปิดค่ะแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับค่ะตอนที่น้องรับน้องมาช่วยขายตอนที่เราเปิดร้านครั้งแรกที่ผมเปิดคนเดียวครั้งแรกพ่วงข้างใครไม่มีเงินมาขอกินฟรีเปิดใหม่รอบนี้ก็ยังฟรีอยู่แล้วเปิดใหม่รอบนี้บางคนอยากจะรู้อยากจะไปช่วยอุดหนุนหลังจากที่แบบเอ้ยอยากจะเป็นกำลังใจให้พี่ต่อเปิดกี่โมงคะถ้าเป็นวันอาทิตย์เปิดกี่โมงก็น่าจะตั้งแต่7 โมงเช้าเลยเขารีบไปทำเปิดเลยตั้งแต่เช้าเพราะว่าถ้าหมดเร็วก็ช่วงเย็นจะได้พักผ่อนหน่อยอ๋อค่ะแต่ร้านก็อยู่แถวๆระแวกเดิมอยู่แถวไหนนะคะบางแคซอย4ครับบางแคซอย4ถ้าคนระแวกนั้นเขาเรียกกันซอย2คุณจ๋าเข้าไปจะมีเซเว่นตรงข้ามเซเว่นเลยก็คือสามารถไปได้ทุกวันอาทิตย์ไปได้ทุกวันอาทิตย์แล้วก็ไม่มีใครที่ไม่มีกินไม่มีตังค์เข้าไปได้อยากเขาถ้าเปิดปุ๊บไม่ต้องมาสนหรอกว่าผมจะเลิกงานยามดีคุณไม่มีตังค์คุณหิวคุณเดินเข้าไปและไม่ใช่ผมจะมานั่งทอดไข่เจียวเพราะมันถูกสุดเปล่าถ้าคุณมาสั่งผมหมูกรอบผมก็ทำหมูกรอบก็คือสามารถไปทานได้ฟรีเลยแล้วถ้าคุณบอกผมว่าที่บ้านมีอีกกี่ปากกี่ท้องผมก็จะทำให้จนครบแล้วแบบนี้ค่ะอยากจะถามว่าระยะเวลาที่มันผูกพันมากว่า8 ปีเนี่ยอยากจะถ้าตอนนี้น้องทีนดูอยู่อยากจะฝากอะไรถึงน้องทีนบ้างคะก็จะฝากว่าถ้าเองไม่เป็นอะไรพี่ก็ยังพี่ก็คงต้องลงทุนให้มากกว่านี้จ้างคนที่เขานั่งว่างๆมาช่วยกันคิดว่าจะเล่นงานอะไรยังดีนะอ๋อคือจะเล่นจะแก้อะไรต่อดีใช่อาจจะไม่ไปซื้อตัดหน้าแต่อาจจะไปขโมยเลย
ขโมยที่บ้านนั่นแหละคือมันแกล้งอยู่กันแบบพี่น้องอ่ะนะมันก็เล่นกันอะไรกันคือเขาสามารถเดินผ่านผมโดยที่ไม่ต้องแบบพี่โทษครับเดินปึ๊กเดินไปเลยแต่เขาไม่เคยทำนะพยายามรีบโหตัวก็แบบอี้พี่อ๋อพยายามโดนนี่โดนนี่อ๋อพยายามจะหลีกให้เราใช่ผมก็จะโดนนี่ทีนึงที่เหลือทั้งหมดชีวิตมึงเป็นของกูก็จะเป็นแบบนี้เป็นข้อตกลงกันเขาถึงไม่เข้าใกล้ตัวผมไงเพราะถ้าโดนปุ๊บถือว่าทำแล้วนะเจ็บนะทุกคนเห็นก็จะแบบนี้ครับคืออยากจะแกล้งต่อนั่นแหละอยากจะอยู่คืออยากอยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็คือปีนี้นะแผ่นสุดท้ายก็คือว่าพอเรามาเจอกันเราก็พยักหน้าก็เหมือนเป็นความผูกพันตลอดระยะเวลา8ปีเนาะใช่เรียกว่าแบบอยู่กันแบบพี่น้องเพราะผมวันแรกที่รับมาไม่ได้คิดอะไรค่ะวันนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรตลอด8ปีเหรอไม่มั่นใจเพราะว่าพอรับเข้ามาแล้วไม่ได้นับวันเวลาไม่ได้นับเลยวันเวลามันจะอะไรมันจะสุขจะทุกข์เพราะเราผมแม่ผมน้องทีนเราจะมีแค่วันเดียวหลับตาคือวันนี้ลืมตาคือวันนี้เพราะวันนี้เราทุกข์ก็ทุกข์วันนี้เราสุขก็สุขแค่นั้นเลยแต่เราเลือกที่เราจะไม่ลบภาพความทรงจำอันสวยงามคือเราก็ยังจำแต่เรื่องราวดีๆที่เราเคยแบบอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับผมจะโดนอะไรก็ได้จะไงก็ได้ผมไม่ว่าแต่ภาพความสวยงามน้องต้องอยู่การต่อสู้ชีวิตของน้องต้องอยู่เพราะอันนั้นไม่มีใครมาเขียนสคริปต์ไม่มีอะไรเลยนั่นมันคือที่น้องมันเจอจริงๆใช่ครับแล้วก็อยากจะบอกเหมือนเดิมเหมือนวันที่ร้องไห้ในความคิดก็ยังเหมือนเดิมผมต้องขอโทษทุกคนเลยที่ผมดูแลได้ไม่ดีดูแลได้ไม่ 100% แล้วตามมันกลับในคืนวันที่16ให้ไม่ได้ทุกครั้งที่มันหนีไปแอบไปซ่อนผมจะตามกลับมาได้ทุกครั้งแต่คืนนั้นตามไม่ได้ต้องขอโทษทุกคนครับขอโทษแฟนคลับน้องขอโทษคนที่เพิ่งเข้ามาดูคนที่อาจจะตั้งความหวังแบบผมแล้วผมไปทำลายความหวังเพราะด้วยความที่ว่าผมดูแลน้องได้ไม่เต็ม 100%ได้ไม่ดีพอไม่มีร้านให้น้องหลบแดดหลบฝนได้เร็วทันใจทุกคนนั่นคือสิ่งที่ต้องขอโทษจริงๆและยอมรับผิดขอโทษทุกคนขอโทษน้องนี่คือสิ่งจริงๆคือผมไม่ได้ยึดติดว่าผมโทษตัวเองแต่ผมทำไม่ได้จริงผมยอมรับความจริงถ้าคุณบอกว่าวันนี้คุณไม่ท้อก็คือไม่ท้ออยู่ที่คุณเลือกคุณไม่ต้องไปเปรียบเทียบว่าคุณไปช่วยใครได้เยอะคุณไปช่วยใครได้น้อยมันแค่ช่วยกับไม่ช่วยแค่นั้นเองแค่นั้นเองครับแล้วก็อย่างที่บอกกินก็แค่อิ่มนอนก็แค่อิ่มแค่นั้นอย่าไปคิดอะไรมากโดนด่าเรื่องเล็กแต่ถ้าไม่ได้แกล้งใครบางทีก็เหงานะอ๋อเหงาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวน้องทีนมาแกล้งแน่นอนนึกว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูมาแกล้งแกล้งบ่อยๆไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไงน้องทีนมาแกล้งแน่นอนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ต่อมากๆมีโอกาสได้เจอแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้มารายการชีวิตสู้กลับเจอแต่น้องทีนแล้วก็เจอพี่ต่ออยู่แป๊บเดียวเท่านั้นค่ะวันนี้เราได้เจอตัวจริงเสียงจริงแล้วก็ทัศนคติของพี่ต่อดีมากๆเลยทำให้หลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเออคิดแบบพี่ต่อก็ดีเหมือนกันเนาะใช่ชีวิตมันก็ไม่ได้มีอะไรมากไม่มีอะไรเลยทุกคนเท่ากันกินแกล้งอิ่มเองค่ะไอ้ที่ว่าดูไม่เท่ากันตรงที่ว่าคุณเลือกสถานที่กินคุณเลือกราคาแล้วเราจะไปเลือกทำไมเพราะฉะนั้นกินแล้วมันก็อิ่มอิ่มเหมือนกันกินอะไรก็อิ่มเหมือนกันชาบูกับหมูจุ่มใช้น้ำเหมือนกันเท่านั้นเองอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแง่คิดสำหรับพี่ต่อที่เขาออกมาถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของน้องทีนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ต่อมากๆที่สละเวลามาให้เราแล้วก็อยากจะขอเป็นกำลังใจให้พี่ต่อด้วยนะคะได้ครับขอบคุณครับค่ะครับขอบคุณค่ะหลังจากที่งานชาปนกิจน้องทีนเสร็จสิ้นลงแล้วแขกที่มาร่วมงานก็ได้รับของชำร่วยกลับไปทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกเสียดายอนาคตของเด็กคนนี้ที่โชคชะตาให้เวลากับความสำเร็จของน้องเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่ในความทรงจำจะอยู่กับพวกเราตลอดไปและหวังว่าเด็กรุ่นใหม่จะนำแนวคิดดีๆที่น้องทีนทิ้งไว้ให้นำไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองคุณผู้ชมคะ
ะต้องบอกว่าบรรยากาศข้างหลังเรานี้ค่ะเป็นวันชาปนกิจวันสุดท้ายของน้องทีนกับเผาอ้วนตรึมค่ะต้องบอกว่ารายการชีวิตสู้กลับเนี่ยต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขอไว้อาลัยกับการจากไปครั้งนี้ที่ต้องบอกว่าเรามีการร่วมกันส่งน้องทีนไปสู่สัมปรายภพนะคะขอให้น้องทีนเนี่ยไปอยู่สัมปรายภพที่งดงามแล้วก็สู่สุคติอย่างสมบูรณ์แบบค่ะต้องบอกว่าน้องทีนเองเนี่ยจะอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไปค่ะ